ัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายผมเชื่อว่าแฟนๆดราก้อนบอลหลายๆคนนะครับที่ติดตามมานานก็จะทราบดีแหละครับว่าโกคูนะครับเป็นตัวละคร1คนเนี่ยที่พิเศษมากๆนะครับเรียกได้ว่าออร่าพี่แกเนี่ยเยอะมากๆจนทําให้คนที่เคยเป็นศัตรูของพี่แกนะครับหรือไม่ใช่เพื่อนของพี่แกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพี่แกแล้วและยังมาร่วมต่อสู้นะครับในการปกป้องโลกปกป้องจักรวาลนะครับกับพี่แกด้วยวันนี้นะครับผมจึงทําการคัดเลือกนะครับ10บุคคลนะครับที่ตอนแรกเนี่ยไม่ใช่เพื่อนของโกคูเลยนะแต่ในท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็เป็นเพื่อนของโกคูและก็มาร่วมทีมเดียวกับโกคูในการปกป้องโลกปกป้องจักรวาลด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันมีเยอะมากๆเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปดูนะครับสำหรับ10บุคคลและก็10เรื่องราวนะครับการมาเป็นเพื่อนกันได้ของคนเหล่านี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างงั้นเราไปดูกันเลยเริ่มที่คนแรกยำฉาอดีตแฟนสุดเลิฟของบลูม่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอดีตที่เกรียงไกรของยำฉานะครับอดีตศัตรูนะครับที่เคยมีฝีมือระดับสูสีนะครับกับโกคูพระเอกในเรื่องดราก้อนบอลโดยก่อนหน้านี้เนี่ยยำฉานะครับก็เป็นโจรทะเลทรายนะครับคอยดักปล้นดักจี้นะครับคนเนี่ยที่หลงทางมาและทําการปล้นนะครับนําเงินนําสิ่งของต่างๆเลยเนี่ยไปใช้ชีวิตในประจําวันแต่ไม่รู้ด้วยว่าโชคชะตาหรือผีผักนะครับจึงทําให้ยำฉาได้พบกับบลูม่าและก็โกคูโดยโกคูกับยำฉาในตอนแรกเลยเนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับและดูเหมือนว่าทั้ง2คนเลยเนี่ยฝีมือก็แทบจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ในท้ายที่สุดผู้ชนะก็คือโกคูนะครับแถมพี่แกนะครับยังเตะปากของยำฉานะครับจนฟันร่วงออกมาด้วยซึ่งยำฉาพอรู้เรื่องราวของดราก้อนบอลนะครับจึงทำการตามพวกโกคูไปเพื่อจะไปปล้นต่อนะครับแต่เขาเนี่ยมีโรคนะครับในการที่แพ้ผู้หญิงอย่างมากในสมัยนั้นนะครับจึงทําให้เมื่อเขาพบเจอบลูม่าที่แสนสวยเมื่อไหร่นะครับจิตใจของเขาเนี่ยก็จะอ่อนไหวเมื่อนั้นนะครับจึงทําให้ต่อมายำฉานะครับจึงกลายมาเป็นพวกโกคูนะครับและก็สิทธิ์สำนักเดียวกันด้วยและต่อมาอีกเลยเนี่ยยำฉานะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับในนักรบแซดที่ช่วยกันต่อสู้กับโกคูเนี่ยตอนที่ว่าพวกชาวไซย่าบุกโลกนะครับแล้วก็มีฉากในตำนานของพี่แกนั่นแหละที่พี่แกเนี่ยนอนตายแอ้งแมงนะครับจึงทําให้เปิดตํานานยำฉานะครับผู้นอนตายในตํานานนั่นเองยำฉาจึงเป็นศัตรูคนแรกๆของโกคูนะครับที่ภายหลังเนี่ยมาร่วมนะครับอยู่ในทีมเดียวกับโกคูมาที่คนที่2คูริลินหลายคนก็คงจะลืมไปแล้วนะครับว่าคูริลินเลยเนี่ยเปิดตัวมาตอนแรกๆเลยเนี่ยเขาเนี่ยไม่ใช่เพื่อนของโกคูแน่นอนออกแนวเกลียดที่หน้าโกคูด้วยนะครับเพราะเขาเนี่ยอยากจะเป็นสิทธิ์สํานักเต่าเนี่ย number 1เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ด้วยความใกล้ชิดกันด้วยความรักมันดูจะเกย์ไปหน่อยนะเอาเป็นว่าด้วยความเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันเลยเนี่ยจึงทําให้ทั้ง2คนนะครับกลายเป็นเพื่อนรักนะครับมากที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลนะครับจึงทําให้คูริลินจากที่มองโกคูเลยเนี่ยเป็นศัตรูนะครับในการที่ว่าจะเป็นสิทธิ์สำนักเต่าเลยเนี่ยทําให้ทั้ง2คนนะครับเกิดความรักใคร่กันเอาออกแนวเกย์และเอาเป็นว่าเกิดความรักกันระหว่างเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนตายกันเลยนั่นแหละครับเวลาคูริลินเนี่ยตายเมื่อไหร่นะครับโกคูเนี่ยก็มักจะของมันขืนทุกทีเลยนะครับพอโกคูของมันขืนนะครับทุกครั้งเลยเนี่ยเขานะครับจะแข็งแกร่งขึ้นเสมอนะครับก็อย่างเช่นตอนที่เขาเป็นซูเปอร์ไซย่านั่นแหละถ้าถามว่าเป็นคนอื่นตายเลยเนี่ยบางทีโกคูนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นซูเปอร์ไซย่าก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าคูริลินนะครับเป็นเพื่อนในสมัยเด็กของเขาเลยเนี่ยในการที่เขาเนี่ยได้ฝึกฝนกับผู้เฒ่าเต่านะครับเอาเป็นว่าเป็นเพื่อนตายของเขาเลยการที่เขาเห็นคูริลินเพื่อนรักของเขาตายเลยเนี่ยเขาต้องไม่ยอมแน่นอนนะครับจึงทําให้คนที่เคยเป็นศัตรูกันอย่างคูริลินกับโกคูนะครับในปัจจุบันนะครับเรียกได้ว่ารักกันมากมายมหาศาลนั่นแหละครับมาที่คนที่3เทนชิงฮังผู้ที่มี3ตาแน่นอนนะครับการเปิดตัวของเทนชิงฮังครั้งแรกเลยเนี่ยยังไงก็เป็นศัตรูนะครับของโกคูแน่นอนคือ2คนนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้เลยนั่นแหละครับเพราะว่าเทนชิงฮังนะครับเป็นศิษย์ของผู้เฒ่ากะเรียนซึ่งผู้เฒ่ากะเรียนนะครับก็ไม่ถูกกับผู้เฒ่าเต่าอาจารย์ของโกคูด้วยเส้นทางของทั้ง2คนนะครับไม่น่าจะขนานกันมาและสามารถเป็นเพื่อนกันได้จนถึงทุกวันนี้โดยเทนชิงฮังนะครับในภายหลังเลยเนี่ยพี่แกนะครับก็กลับตัวกลับใจนะครับเป็นคนดีไม่อยากจะเป็นลูกศิษย์นะครับของผู้เฒ่ากะเรียนแล้วพอดูแล้วเนี่ยแนวทางเนี่ยมันไม่ใช่เลยจึงทําให้นะครับในเวลาต่อมาเลยเนี่ยเทนชิงฮังนะครับก็มีความรักโลกมากยิ่งขึ้นนะครับและเขาเลยเนี่ยก็ช่วยโกคูในการปกป้องโลกนะครับจนในทุกวันนี้เลยเนี่ยเมื่อมีศึกครั้งใดนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไซย่าบุกโลกนะครับหรือว่าจอมมารบูบุกโลกอย่างนี้หรือจะเป็นล่าสุดเลยนะครับที่ศึกประชันพลังนะครับเทนชิงฮังก็มักจะมาร่วมสู้กับโกคูเสมอจึงทําให้2คนนี้เลยเนี่ยจากที่ไม่ใช่เพื่อนกันนะครับปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันได้แล้วล่ะครับมาที่คนที่4เจ้าซือหรือจะเกียวซาก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะเรียกละกันนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเลยเนี่ยก็มีการแปลชื่อนี้เนี่ยหลายชื่อซะเหลือเกินด้วยเจ้าซือเลยเนี่ยก็เป็นอีกตัวละคร1ตัวนะครับที่มาแพ็คคู่กับเทนชิงฮังนะครับด้วยเจ้าซือเลยเนี่ยก็ไม่ถูกกับทั้งโกคูแล้วก็คูริลินนะครับ
ซึ่งในท้ายที่สุดในภายหลังเลยเนี่ยเขานะครับก็เข้าร่วมทีมเดียวกับโกคูนะครับก็คือทีมในตำนานนั่นแหละทีมนักรบแซดนะครับที่ว่าชาวไซย่าเนี่ยมาบุกโลกนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนเจ้าสึในปัจจุบันนะครับก็แทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยแต่เขานะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนหนึ่งคนนะครับของโกคูเลยในสมัยเด็กๆนะครับจนถึงปัจจุบันเลยจากที่ว่าไม่ใช่เพื่อนกันไม่ได้ชอบหน้ากันนะครับปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่ารักกันเลยแหละครับสำหรับ2คนนี้มาที่คนที่5พิกโกโลคนนี้ต้องพูดยาวหน่อยคนนี้คือตำนานเลยนะครับของกรานนะครับกลับตัวกลับใจและมาเป็นพวกของโกคูเนี่ยที่หลายคนก็คิดว่าเอ้ยเองจะกลับมาเป็นพวกกันแบบนี้เนี่ยเองลองถามพ่อเองที่ตายไปแล้วหรือยังพิกโกโลแน่นอนนะครับ2คนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเกลียดกันแน่นอนนะครับวีรกรรมในดราก้อนบอลภาคเด็กของ2คนนี้ในการปะทะกันเนี่ยมันเยอะมากๆจึงทําให้นะครับการที่2คนนี้กลับมาเป็นเพื่อนกันได้เลยเนี่ยเป็นอะไรที่มันแบบเวอร์มากๆและหลายคนก็คงคิดว่าก็ไม่น่าจะกลับมาเป็นกันได้นะครับเพราะเราต้องอย่าลืมนะครับว่าโกคูนะครับเป็นคนฆ่านะครับพิกโกโลคนพ่อของพิกโกโลไปเอาง่ายๆเลยนะโกคูเนี่ยมันฆ่าพ่อพิกโกโลตายเลยนะเว้ยแต่พิกโกโลนะครับดันให้อภัยโกคูในภายหลังนะครับอีกทั้งเลยเนี่ยพิกโกโลดันมาเป็นอาจารย์นะครับของโกฮังลูกชายของโกคูอีกด้วยและลูกชายโกคูเมื่อมีลูกเป็นปังนะครับพิกโกโลนะครับยังจะต้องดูแลนะครับเลี้ยงดูปังอีกเรียกได้ว่าชีวิตของพิกโกโลเนี่ยมันพลิกผันจริงๆเลยนั่นแหละครับแต่แน่นอนพิกโกโลเขาคือกำลังสำคัญนะครับของโกคูเสมอเมื่อมีนะครับศัตรูเนี่ยมาบุกโลกเมื่อไหร่นะครับพิกโกโลก็มักจะเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่จะมาออกตัวนะครับในการตายคนแรกให้กับพรรคพวกของโกคูเลยนั่นแหละครับโอเคนี่ชีวิตมันโคตรดีเลยนะพิกโกโลงั้นเราไปเริ่มที่คนต่อไปกันต่อเลยดีกว่ามาที่คนที่6เบจิต้าอีก1ตัวร้ายตลอดกาลในเรื่องดราก้อนบอล นะครับที่กลับใจมาเป็นคนดีแน่นอนแหละครับว่า2คนนี้เนี่ยมีสายเลือดชาวไซย่าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงความเป็นเพื่อนกันแล้วก็มันเริ่มนะครับจากติดลบนะครับเอาเป็นว่าลบล้านเลยก็ได้นั่นแหละครับด้วยเบจิต้านะครับแรกๆเลยเนี่ยพี่แกก็มาบุกโลกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยยอมรับในตัวโกคูสักเท่าไหร่นะครับเอาง่ายๆเลยนะมาเพื่อจัดการฆ่าโกคูและจะใช้ดราก้อนบอลเลยเนี่ยในการให้ตัวเองนะครับเป็นชีวิตอมตะแต่พอเบจิต้าได้มาอาศัยอยู่ที่โลกนะครับจนมีลูกมีเมียนะครับเขาเนี่ยได้เปลี่ยนไปนะครับและในภายหลังเลยเนี่ยเขายอมรับนะครับว่าโกคูเนี่ยเป็นนัมเบอร์วันนะครับซึ่งจริงๆตอนจบภาคแซดเลยเนี่ยทั้งโกคูกับเบจิต้าเลยเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยจะเป็นเพื่อนกันสักเท่าไหร่นะครับแต่มาในภาคซูเปอร์เราต้องยอมรับเลยแหละครับว่าเบจิต้านะครับได้รับการยอมรับว่าเป็นเพื่อนกับโกคูที่แท้ทรูไปแล้วแหละในตอนนี้นะครับทั้งสองคนสามารถร่วมฟันฝ่านะครับศัตรูที่แข็งแกร่งมาด้วยกันได้เสมอเลยจึงทำให้นะครับถือว่า2คนนี้เลยเนี่ยจากคนที่ไม่ใช่เพื่อนกันและกลับกลายไปเป็นเพื่อนกันและร่วมต่อสู้กันในดราก้อนบอลมาในช่วงหลังๆนี้เลยมาที่คนที่7หมายเลข16หุ่นยนต์ผู้รักโลกจริงๆแล้วเนี่ยจะนิยามว่าเขาเนี่ยรักโลกอย่างเดียวเนี่ยมันจะดูน้อยไปนะครับต้องเรียกได้ว่านิยามเขาว่ารักโลกยังไม่พอนะครับแต่เขาเนี่ยยังโลกสวยอีกด้วยด้วยหมายเลข16ถูกดร.เกโร่สร้างมาเพื่อมีภารกิจและเป้าหมายเดียวคือการกำจัดโกคูจึงทำให้จุดเริ่มต้นของทั้ง2คนเลยเนี่ยไม่ใช่เพื่อนแน่นอนแต่มาในท้ายที่สุดเลยเนี่ยทั้ง2คนนะครับก็ร่วมมือกันได้นะครับก็นับได้ว่าเป็นเพื่อนกันได้นะเพราะว่าร่วมมือกันต่อสู้นะครับในทีมหน่วยรบแซดนะครับในการปะทะในช่วงเซลล์เกมจึงทำให้หมายเลข16นะครับที่ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นศัตรูของโกคูนะครับในท้ายที่สุดเลยเนี่ยเขายอมเสียสละตนเองนะครับและนะครับกลายเป็นพวกของโกคูได้อย่างที่เราเห็นในช่วงเซลล์เกมนั่นเลยแหละครับมาที่คนที่8หมายเลข18สาวสวยน่ารักนะครับที่ดันไปติดใจนะครับสำหรับมนุษย์หัวเหม่งอย่างคูริลินหมายเลข18ถูกสร้างมาเพื่อให้เธอนะครับทำลายล้างโลกซึ่งแน่นอนเธอไม่มีทางนะครับจะญาติดีกับโกคูนะครับจึงทำให้2คนนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นกันนะครับไม่ใช่เพื่อนกันอย่างแน่นอนแต่ในท้ายที่สุดด้วยความดีของคูริลินนะครับจึงทำให้หมายเลข18ใจอ่อนนะครับแน่นอนแหละว่าในเมื่อคูริลินเป็นเพื่อนกับโกคูแล้วนะครับการที่โกคูเนี่ยจะชวนให้หมายเลข18เนี่ยมาร่วมทีมด้วยนะครับหรือเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องยากแล้วจึงทำให้ในปัจจุบันหมายเลข18นะครับเป็นเพื่อนนะครับกับทั้งโกคูและก็จีจี้นะครับเมียของโกคูอีกด้วยจากผู้ร้ายนะครับกลายเป็นฝั่งดีไปได้เลยนะสำหรับหมายเลข18มาที่คนที่9จอมมารบูอ้วนจุดเริ่มต้นนะครับของจอมมารบูอ้วนเลยเนี่ยก็คือบาร์บี้ดี้นะครับได้ทำการปลุกเข้ามาซึ่งโกคูกับจอมมารบูอ้วนเนี่ย2คนนี้เนี่ยเริ่มต้นกันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เพื่อนกันอย่างแน่นอนแต่หลังจบภาคจอมมารบูนะครับโกคูเนี่ยได้หยิบยื่นโอกาสนะครับให้จอมมารบูอ้วนเลยเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ต่อนะครับโดยการที่ว่าให้มิสเตอร์ซาตานเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับจึงไม่แปลกใจนะครับที่บูอ้วนเนี่ยจะรู้สึกนะครับสำนึกบุญคุณของโกคูนะครับเมื่อโกคูมีปัญหาหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เดือดร้อนบูอ้วนนะครับก็จะมาช่วยเหลือเสมอนะครับจึงทำให้จากศัตรูกันคนที่ไม่ใช่
ช่เพื่อนกันนะครับปัจจุบัน2คนนี้เนี่ยนับว่าเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับสำหรับจอมมันบูอ้วนแล้วก็โกคูมาที่คนที่10คนสุดท้ายหมายเลข17อีก1บุคคลนะครับที่ถูกดร.เกโร่สร้างมาเพื่อให้จัดการนะครับมนุษย์โลกแล้วก็โกคูด้วยทั้ง2คนนะครับก่อนหน้าดราก้อนบอลภาคซูเปอร์นะครับไม่เคยพบเจอหรือเจอกันมาก่อนเคยได้ยินเพียงแค่เสียงเท่านั้นแน่นอนแหละครับว่าตอนแรกเนี่ยทั้ง2คนไม่ใช่เพื่อนกันนะครับแล้วก็ไม่ถูกกันด้วยนะครับจะเป็นว่าโกคูไม่ถูกด้วยเนี่ยก็คงไม่ใช่นะครับเอาเป็นว่าหมายเลข17เนี่ยไม่ถูกกับโกคูคนเดียวมากกว่านะครับซึ่งแน่นอนในภายหลังนะครับเมื่อหมายเลข17นะครับได้กลายเป็นคนดีนะครับบวกกับโกคูเนี่ยไปชักชวนนะครับเป็นเอซูเปอร์ชัยเนี่ยในการเข้าร่วมทีมจักรวาลที่7นะครับจึงทำให้ในปัจจุบันนะครับทั้ง2คนก็นับได้ว่าเป็นเพื่อนกันได้แล้วนะครับพูดคุยกันขอความช่วยเหลือกันนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็มักจะซัพพอร์ตกันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ตลอดเลยและในศึกประชันพลังนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่หมายเลข17นะครับจะเป็นบุคคลสำคัญมากๆนะครับในการที่ทำให้จักรวาลที่7เป็นผู้ชนะเพราะความว่าทีมเวิร์คคำว่าเพื่อนกันนั่นแหละครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือบุคคลที่ตอนแรกเลยเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกับโกคูนะครับแต่ด้วยความดีของโกคูเลยเนี่ยพวกนี้นะครับก็กลับกลายนะครับมาเป็นพวกของโกคูและได้อยู่ทีมเดียวกับโกคูด้วยนะครับย้ำนะครับว่าพวกนี้เนี่ยไม่ได้แค่ว่ากลับมาเป็นเพื่อนอย่างเดียวนะเอาพวกที่ว่ากลับมาเป็นทีมเดียวกับโกคูในการร่วมสู้นะครับกับศัตรูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลภาคแซดหรือภาคซูเปอร์หรือจะเป็นภาคเด็กก็แล้วแต่นั่นแหละครับแน่นอนแหละครับว่ามันก็น่าจะมีตัวละครอื่นนะครับที่ถือว่าจากที่ว่าเป็นศัตรูกันกลับมาเป็นเพื่อนแล้วก็มาร่วมต่อสู้กับโกคูนะครับคือมันก็น่าจะมีอีกแหละก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำมาแค่10คนเท่านั้นเพราะว่ามันเลขสวยไงคือถ้ามากกว่านี้ไปมันก็จะดูเยอะเกินไปใช่ไหมครับเอาเป็นว่า10คนเนี่ยเลขกำลังดีแล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างหรือชอบนะครับบุคคลที่กลับใจมาเป็นพวกกับโกคูคนไหนบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับและสำหรับใครที่ถามว่าดราก้อนบอลเอ็มไม่ทำหรอทำครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยจะทำสลับวันกันนะครับเพราะว่าจะได้มีคอนเทนต์ที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามนะครับ Facebook Fanpage ผม Over Review แน่นอนแหละครับว่ามีทั้งสินค้าหรือพูดคุยอะไรต่างๆเกี่ยวกับดราก้อนบอลมากมายฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ